ือลดความรุนแรงในสถานศึกษาลงเรื่อยๆจากทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเด็กประถมเนี่ยก็มาจากการแกล้งกันการรู้เท่าไม่ถึงการเล่นกันตามภาษาเด็กแต่คราวนี้เด็กเขาขาดเขาเรียกอะไรฮะขาดวิจารณญาณนะครับขาดการยั้งคิดนะครับเรื่องของการใช้แรงซึ่งอาจจะบางทีก็เขากะไม่เป็นบางครั้งนะครับก็นำไปสู่ความรุนแรงการทะเลาะกันมาจากการเล่นกันทั้งนั้นเราก็ต้องพูดคุยนะฮะแล้วก็ป้องกันว่าการเล่นในลักษณะแบบไหนที่มันควรหรือไม่ควรนะเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแต่ที่แน่ๆก็เรื่องของการใช้คำพูดด้วยซึ่งถ้าเป็นลักษณะของการดูถูกการดูแคลนกันอย่างเงี้ยนะหรือที่เรียกว่าบูลลี่กันเราก็จะพยายามให้งดครับผมมีคนทะเลาะกันให้คุยก่อนว่าทำไมต้องทะเลาะกันครับแล้วก็ถ้าเขาไม่ยอมเลิกก็พาไปหาครูครับเป็นการป้องกันการรังแกกันอย่างเช่นมีคนรังแกกันแล้วก็พยายามแบบไม่ให้เขาทะเลาะกันหนักกว่านี้ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ไปหาครูอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบไม่ให้เขารังแกกันไม่ถึงกับคำว่าต่อยไม่ถึงกับคำว่าผลักกันอย่างนี้ค่ะถ้าถามว่ายากไหมยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าอยากให้โรงเรียนมีความสุขไหมอยากให้มีก็เลยทำค่ะ